ถ้าสามคน,นครับได้ได้วิ่งหนีแมงป่องอยักษ์ในตอนแรกพวกเขานั้งก็สับสนเป็นอย่างมากแั่นั้นั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้เห็นหมุดแมงป่องนะครับที่วางอยู่บนพื้นตอนแรกนะครับก่อนหน้านี้อนาตาเซียน,นั้นได้ใช้แสสีขาวเพื่อที่จะทำการโจมตีใส่แมงป่องแต่มันนั้นก็ไม่ได้ผลพวกเขานั้นจึงหนีไป แต่มันนั้นไม่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากว่าครับพอพวกเขานั้นได้เดินผ่านหมุดแมงป่องนี่ก็ปรากฏว่าหมุดแมงป่องนั้นดันเรืองแสงขึ้นมาในทันทีและพวกเขานั้นก็ได้พบว่านี่กลายเป็นกับดักนะครับที่สร้างขึ้นโดยแมงป่องก่อนที่พวกเขานนั้จะทําการตอบโต้ใดๆก็ปรากฏว่าหมุดนั้นก็ได้ระเบิดขึ้นกลายเป็นเข็มสีขาวนับไม่ถ้วนนะครับทำการแทงไปที่หลายๆคนเบ็ตตี้ครับสามารถปกป้องซูบารุเอาไว้ได้ซูบารุครับจะได้รีบวิ่งหนีไปเบ็ตตี้ครับรัควาเสียหายแทนซูบารุจากนั้นเองครับภายใต้การโจ สีขาวนะครับตัดขาด และลม้มลงไปนอนกองกับพื้นกำลังจะเสียชีวิตซูบารุครับต้องการที่จะช่วยเธอแต่เธอนะครับก็ได้บอกซูบารุว่าต่อให้พยายามอย่างไรมือนกันั้นก็ไม่ได้ผลซูบารุครับยังบอกว่าอนาตาเซียนั้นเจ็บปวดเป็นอย่างมากแ,และเขาต้นจะทําการอุ้มเธอไปและวางแผนที่จะช่วยอนาตาเซียนั้นหลบหนีแต่ว่าซูบารุครับจะทําเช่นนี้นได้อย่างไรซูบารุครับได้ยกเศษหินที่ทับอนาตาเซียขึ้นไปบนเหนือหัวเขาแต่เขานั้นก็ไม่สามารถทํามันได้อนาตาเซียครับได้รู้ว่าเธอนั้นกำลังจะตายอยู่ที่นี่หรือถึงแม้ว่าซูบารูนั้นจะพาเธอหล ที่สแสดงความสงสัยในตัวซูบารุหลังจากนั้นเองครับผมทั้งอนาตาเซียแล้วก็เบตตี้นั้นทั้งสองคนนั้นก็ได้จากซูบารุไปทีละคนซูบารุนั้นตอนนี้เขานั้นไม่รู้ว่าจะต้องมีอีกี่คนที่ต้องตายเอให้เหตุการณ์ที่กำลังคงดำเนินต่อไปเขาอยากะตายและหายไปจากโลกใบนี้เสียเละเกินเขานะครับอยากจะตายเขานั้นไม่อยากจะเกิดใหม่แล้วเมื่อซูบารุพูดคํานี้เองครับผมซูบารุได้พูดคํานี้ด้วยความหมดหวังครับท่านในนั้นเองครับเงาดาที่ไม่รู้จักนั้นค่อยๆปากฏขึ้นและบอกว่าฉันรัักกกกกเเเออออูบบาาารุ่่่่ยยๆงดดํนนนนน้้ืืิ็็ปปไไหมว ซูบารุนั้นจะถูกเงาดำกืนกินและหายไปเพราะเหตุน,นี้เรื่องเงาดำนี่เองครับผมก็ได้แสดงเสียงควนคลางครับราวกับวิญญาณแต่ถ้าได้นั่นเองครับเอมิเลียนั้นก็ได้มาถึงเอมิเลียนั้นเปิดการโจมตีด้วยเวทมนต์ล้อมรอบเวทมนต์ในความมืดที่ทําการล้อมรอบซูบารุเอาไว้หลังจากนั้นเองครับมือปีศาจนั้นก็ได้โจมตีใส่เอมิเลียเอมิเลียนั้นจะได้ทําการแสดงทักษะของเธอนในการหลบเลี่ยงมือสีดําเอาไว้ได้เอมิเลียครับได้หลบหนีมือปีศาจและเข้าใกล้ซูบารูมากขึ้นเรื่อยๆเธอเห็นช่ว ในเวลานี้เองครับผมเงาดํานั้นได้ล้อมรอบทั้งสองคนเอาไว้ทั้งหน้าทั้งหลังแมนสิ่งนี้เองครับเอมิเลียนนจึงใช้เวทมนต์อ่นส่งพลังขจัดเงาดําที่อยู่เบื้องหน้าเปิดเส้นทางทั้ง2คนนั้นวิ่งหนีไปได้ซูบรูนั้นได้หยุดกระทันหันเขาเัิ่มรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปเขานั้นจะไม่หนีอีกแล้วและเอมิเลียนก็หยุดเช่นกันตอนนี้ซูบรูครับได้เริ่มยอมแพ้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งได้ไถามกับเอมิเลียว่าทําไมเอมิเลียนั้นถึงช่วยเขาไม่ใช่เธอนั้นวางแผ่นที่จะฆ่าเขาไม่ใช่เหรอเขานั้นน่ะเป็นคนโง่สลับทุกๆคนตอนนี้เบตี้และอนตเซียนั้นได้ตายแล้วทั้งหมดนั้นเปพาะเขาและจูเลียสน้ก็เป็นคนงี่เงด้วยเช่นเดียวกันสถานที่แห่งนี้ มีสัปหลานมากมมยและยังรวมไปถึงดาบศักดิ์สิทธิ์เรสเธอนั้นยังขอให้เขาช่วยเหลืออีกอย่างนั้นเหรอเอมิเลียครับได้ยินอยู่ข้างซูบารุฟังอย่างเงียบๆหลังจากที่ซูบารูพูดจบนะครับเอมิเลียครับจึงได้พูดขึ้นมาว่าซูบารุนั้นจำได้หรือไม่ช่วงเวลาที่เราพบกันนั้นนะ่ะเป็นสถานที่ที่อยู่ในตรอกมืดแห่งหนึ่งในเมืองหลวงจากน้นเอมิเลียครับก็ได้พูดถึงความทรงจำเหล่านั้นช่วงเวลาที่ซนะูบารุนั้นแสดงความหั่นจันหลายครั้งและตอนนี้ซูบารุนั้นจำอะไรไม่ได้เลย ขานั้นงงเป็นอย่างมากว่าแท้จริงแล้วเอมิเลียนั้นกำลังพูดถึงใครซูบารุในตอนนี้นั้นไม่ได้มีความหวังถึงขนาดนั้นเขาเป็นคนขี้โกหกสิ้นหวังเรื่องนี้เขานั้นรู้ดีกว่าใครเขานั้นไม่คาดคิดเลยว่าคนที่เอมิเลียกำลังพูดถึงน่ะเป็นตัวเขาจริงๆเอมิเลียครับยังคงเล่าต่อไปและได้บอกกับซูบารุไปว่าคุณนั้นได้ถามชื่อของเธอแม้ว่าซูบารุนั้นจะมีเรื่องราวที่ต้องถามมากมายแต่ซูบารุะเพียงแค่ต้องการถามชื่อเธอเท่านั้นและเอมิเลียครับยังเล่าต่อว่าหล ไม,ไม่ว่าอย่างไรเสียก็าตามครันักก็อยากจะปกป้องผู้คนไม่อยากให้มีใครตายซึ่งการได้ยินคคาพูดของเอมิเลียนี่เองครับผมซูบารูนั้นก็ได้ปฏิเสธในทันทีว่าภาพความฝันของซูบารูที่เอมิเลียพูดมานั้นนะมันไม่ได้แสดงถึงตัวเขาในปัจจุบันเลยซูบารูครับจะได้ถามกับเอมิเลียไปว่า ทำไมถึงต้องเป็นซูบารุคนคนนั้นน่ะทำอะไรได้บ้างทำให้ผู้คุณนั้นถึงต้องคาดหวังในตัวเขาถึงขนาดนี้เอมิเลียครับยังตอบไปประมาณว่าเธอนั้นชื่อเอเมเลียแลวก็เธอนั้นก็บอกแต่เพียงว่าเธอนั้นชื่อเอมิเลียนะครับซื้อคำพูดของเอเมเลียนี่เองครับผมทำให้ซูบารุนั้นเกิดงุหงิดเป็นอย่างมากและดูเหมือนกับว่าเขานั้นจะเข้าใจอะไรบางอย่างนะครับเท่ากับว่าซูบารุนั้นน่ะได้รับความไว้บางใจจากผู้คนทั้งจูเลียสเบียทิสเอมิเลียและเขานั้นหวังว่าผู้ชายที่อยูู่่่่ตรงหหหนนนนนนน้้้าาาเเคคืืือออสสกกกกิิบุุใชแแลลววดมััข็ ถ้าเกิดว่านาสกิซูบารุคนนั้นทําได้แล้วก็เขานั้นจะต้องทําได้เหมือนกันเพราะคนนั้นน่ะได้ปล่อยให้ตัวเขาในตอนนี้นะทํการช่วยเหลือคนอื่นๆหรือซึ่งอาจจะได้ยินคําพูดของเอมิเลียนี่เองครับผมทําให้ซูบารุที่กําลังหนหินนั้นกลับมามั่นใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้รับก,กําลังใจจากเอมิเลียซึ่งในขณะที่ทั้งสองนี้กําลังจะพูดคุยกันนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าเงาดํานั้นก็ได้พังกําแพงหอคอยนั้นออกมาแล้วทั้งสองคน,นครับจึงรีบวิ่งหน้าไปทางหุบเหวตอนนี้ครับเอมิเลียแล้ก็ซูบารุนะครับได้กอดกันแน่นในอากาศแต่ซูบารุครับดันคิดขึ้นมาได้ว่าเขานั้นสามารถกลับมาเริ่มใหม่ได้นี่นาดังนั้นนะครับเขานั้นจึงได้นึกถึงทัศนคติที่ หนึ่งของซูบารุคนเดิมเพราะเพราะเขานั้นคิดว่านัสกิซูบารุตัวจริงในตอนนั้นนะ่ะคจะใช้การกลับมาเกิดใหม่นั่นนะพิกกระแสสงครามอย่างแน่นอน ซูบููนะครับจึงตัดสินใจว่าเดี๋ยวเขานั้นจะกลับมาใหม่แล้วเรานั้นจะพลิกกระแสสงครามในครั้งถัดไปหลังจากที่ซูบููตื่นขึ้นมาครับเขานั้นก็ได้เห็นเอมิเลียเบ็ตตี้ที่ยังปลอดภัยดีพวกเขานะครับได้ไปรับประทานอาหารเช้าซูบูลูนั้นได้สารภาพกับทุกคนว่าเขาต้นความจำเสื่อมเมอรี่นะครับจึงได้ถามกับซูบูลูว่าคุณนั้นความจำเสื่อมจำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้อย่างนั้นเหรอซูบูลูนะครับจึงได้ตอบไปว่าใช่แล้วหลังจากที่ได้ยินเรื่องนี้เองครับเมอรี่กับจูเลียนนั้ หลังจากนั้นเองครับซูบารนุนก็ได้เรียกชื่อของเอมิเลียและและช่คำลงท้ายครับเขาว่าจังซึ่งเอมิเลียครับหลังจากที่ยด้ยินเขาว่าเอมิเลียจังเข้าไปนี้ทาให้เธอนั้นรู้สึกแปลกๆหลังจากได้ยินชื่อนี้เพราะเดิมทีแล้วซูบารุนั้นเรียกเธอว่าเอมิเลียตอนนี้ตันเรียกว่าเอมิเลียจังอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับซูบารุนั้นก็ได้ชวนแรมออกไปเพียงลําพัง เขานันจาได้ว่าบทสนทนาระหว่างพวกเขาทั้งคู่ก่อนหน้านี้นั่นน่ะแลมนั้นไม่เชื่อว่าซูบารุนั้นได้สูญเสียความทรงจําดังนั้นนะครับเขานันจึงได้มาคุยกับแลมเพียงลำพังนั่นเองยังไรเสียก็ตามครับการตายก่อนหน้านี้นั้นการคุยระหว่างแลมกับซูบารุนั้นดูเหมือนกับว่าแลมนั้นจะโกรธเป็นอย่างมากที่ซูบารุนั้นได้สูญเสียความทรงจำและลืมเลมไปแล้วแต่ครั้งนี้ครับซูบารุนั้นสามารถเอาชนะแลมได้อย่างชาญฉลาดและเขานันจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้อย่างแน่นอนหลังจากที่ได้ฟังคคาาาาาพูดดอออออััััััันน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 หหกกกกกแแแ่่่่ขขงงบบรรรรรุุุุลมมม้้จจจจึยยยๆเเชืสสทใี็ไป โดเนตไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เดยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ